ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทั้งหลายเจริญพรยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาปูชนียบุคคลทั้งหลายนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเคยมีคำพยากรณ์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเดี๋ยวนี้ได้จารึกไว้ในหนังสือเก่าๆ เขาเขียนไว้อย่างนี้ว่าจะมีพระเถระจากสุพรรณบุรีเกิดในยุคธรรมิกมหาราชจะค้นคว้าวิชาหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาและจะเผยแผ่ไปยังนานาชาติชาวต่างประเทศจะมาศึกษาแล้วโลกจะมีสันติสุขที่แท้จริงพระเถระรูปนี้จะมีลูกศิษย์ที่ได้อภิญญาทั้งหญิงและชายเวลาที่ท่านรับแขกลูกศิษย์ที่ได้วิชานั้นจะนั่งอยู่ใกล้ๆพระเถระรูปนี้จะมีสิทธิ์เป็นพระสังฆราชาและต่อมาจะได้เผยแผ่วิชานี้ในยุคของธรรมิกะมหาราชซึ่งเป็นคนไทยแต่ไปเกิดในต่างประเทศนะสรุปง่ายๆคือว่าจะมีพระเถระจากสุพรรณบุรีค้นพบวิชาธรรมกายนั่นเองและวิชานี้ต่อไปจะแผ่ขยายไปทั่วโลกชาวโลกจะมาศึกษาแล้วจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขพระเถระท่านนี้จะมีลูกศิษย์ที่ได้ธรรมกายและลูกศิษย์ท่านที่เป็นสังฆราชก็คือสมเด็จป่าวัดโพเป็นอย่างนั้นจริงๆจะเผยแผ่วิชานี้ในยุคธรรมิกะมหาราชาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์เสด็จพระราชสมภพที่อเมริกามณรัฐแมสซาชูเซตส์นี่เป็นคำพยากรณ์ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นเรื่องที่ผู้มีรู้มีญาณได้พยากรณ์เอาไว้นะพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านเกิดมาเพื่อยังประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกโดยมุ่งไปขจัดต้นเหตุแห่งทุกข์เมื่อนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ขึ้นมาทีไรจะทำให้เกิดกำลังใจเกิดมหาปิติขึ้นมาอย่างท่วมท้นถึงกับขนลุกสู้ชูชันทีเดียวเพราะรู้สึกว่าเป็นบุญลาภของเราที่ได้ต้นแบบของยอดนักสร้างบารมีผู้จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานนะพอท่านเข้าถึงวิชาธรรมกายและรู้เรื่องราวของชีวิตท่านก็มุ่งที่จะปราบมารอย่างเดียวไม่ไปรอนแรมไปจำพรรษาที่อื่นเลยทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรมชนิดยอมตายไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจึงเป็นมหาปูชนียาจารย์ที่หาได้ยากยิ่งเป็นความปลื้มปิติของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่ได้มาศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นความรู้อันจะนำไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงดังชีวประวัติของท่านที่จะได้นำมาเล่าอย่างย่อๆให้ทุกท่านได้รับทราบกันเอาไว้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำมีชื่อจริงว่าสดนามสกุลมีแก้วน้อยท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2427ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน11ปีวอกณหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามวัด2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโยมพ่อของท่านชื่อเงินโยมมารดาชื่อสุดใจตระกูลของท่านเป็นตระกูลคหบดีในคลอง2พี่น้องทำการซื้อขายข้าวทั่วทั้งอำเภอ2พี่น้องและอำเภอใกล้เคียงท่านเป็นลูกคนที่2ของครอบครัวมีพี่สาว1คนชื่อดามีน้องชาย3คนชื่อใสชื่อผูกและชื่อสำรวยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเล่าเรื่องในวัยเด็กของท่านว่าสมัยที่ท่านเป็นเด็กเล็กๆยังไม่อดนมโยมแม่เอาท่านใส่เปลไว้ที่บ้านแล้วก็เอาข้าวเย็นปั้นเป็นก้อนใส่ปากให้ท่านดูดกันหิวจากนั้นโยมแม่จึงออกไปค้าขายท่านก็สอนตัวเองว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งหิวเลยนะอย่าไปกวนแม่เราดูดข้าวแทนไปก่อนทำให้โยมแม่ของท่านไม่ลำบากในการเลี้ยงดูท่านเลยนะตอนเล็กๆท่านเป็นเด็กน่ารักทั้งอ้วนทั้งขาวไปบ้านไหนเขาก็ขออุ้มเป็นที่รักของทุกคนสมัยที่ท่านยังพูดไม่ค่อยได้ท่านอยากรู้ว่าเวลาคนโกหกเขาทำกันอย่างไรตอนกลางคืนมีพี่เลี้ยงมาอุ้มท่านใส่เอวท่านก็ชี้ไปที่ดวงจันทร์บนฟ้าพร้อมกับส่งเสียงร้องตามประสาเด็กพี่เลี้ยงก็พูดว่าอ๋อจะเอาพระจันทร์เหรอเดี๋ยวจะเอามาให้
ท่านจึงได้รู้ว่าเขาโกหกกันอย่างนี้นี่เองนะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านไม่เหมือนเด็กทั่วไปเวลาใจสบายท่านจะร้องเพลงและมักจะร้องเพลงที่วนเวียนเกี่ยวกับพระนิพพานเช่นท่านร้องว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปเศรษฐกิจ16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้เมื่อท่านอายุได้14ปีโยมพ่อก็ถึงแก่กรรมท่านจึงได้ไปช่วยดูแลการค้าข้าวแทนภารกิจใหม่ของท่านคือล่องเรือค้าข้าวระหว่างสองพี่น้องกับกรุงเทพเดือนละ 2-3 ครั้งในระหว่างทำการค้าท่านก็ได้รับการยอมรับนับถือจากทุกคนเพราะเป็นคนขยันท่านทำการค้าขายเลี้ยงโยมแม่และสมาชิกในครอบครัวเรื่อยมานะเมื่ออายุย่างเข้า19ปีวันหนึ่งขณะที่ท่านนำเรือเปล่ากลับบ้านจำเป็นต้องลัดผ่านคลองเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกว่าคลองบางอีแท่นอยู่เขตอำเภอนครชัยศรีซึ่งสมัยนั้นเปลี่ยวมากเรือค้าขายที่ผ่านไปมามักถูกปล้นอยู่บ่อยๆท่านเล่าว่าไอ้น้ำก็เชี่ยวไอ้คลองก็เล็กไอ้โจรก็ร้ายคราวนั้นเรือของท่านผ่านเข้าไปในคลองนี้เพียงลำเดียวสักครู่หนึ่งสัญชาตญาณแห่งความกลัวก็เกิดขึ้นทำให้คิดจะเอาตัวรอดจึงเปลี่ยนเอาลูกเรือมาถือท้ายเรือแทนเพราะธรรมดาเมื่อโจรปล้นจะทำร้ายผู้ถือท้ายเรือซึ่งเป็นเจ้าของก่อนถ้าท่านไปอยู่ทางหัวเรือก็มีโอกาสต่อสู้ได้ง่ายท่านจึงเปลี่ยนไปอยู่หัวเรือพร้อมกับปืนยาวที่บรรจุกระสุนไว้8นัดขณะที่เรือแล่นเข้าไปสู่ที่เปลี่ยวมากขึ้นทุกทีท่านก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าคนพวกนี้เราจ้างเขาคนละ 11-12 บาทเท่านั้นส่วนเราเป็นเจ้าของทั้งเรือทั้งทรัพย์จะโยนความตายไปให้ลูกจ้างก่อนดูจะเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์มากเกินไปถ้าอย่างนี้ไม่ถูกไม่สมควรทรัพย์ก็ของเราเรือก็ของเราเราสมควรที่จะตายก่อนเมื่อมีภัยมาถึงเขาจะได้หนีเอาตัวรอดไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียของเขาได้อีกเมื่อตกลงใจเช่นนั้นท่านจึงเรียกลูกเรือให้มาถ่อเรือแทนส่วนท่านก็กลับไปถือท้ายเรือตามเดิมยอมเสี่ยงตายแต่เพียงผู้เดียวพอผ่านจุดอันตรายมาได้ท่านก็เกิดธรรมสังเวชขึ้นว่าเราผ่านพ้นอันตรายมาได้แล้วเป็นบุญแท้การหาเงินหาทองเป็นเรื่องลำบากเสียจริงๆต้องอาบเหงื่อต่างน้ำพ่อของเราก็หากินมาอย่างนี้เงินทองที่หามาได้ทั้งหมดนี้ต่างคนต่างก็หาไม่มีเวลาหยุดเลยถ้าใครไม่รีบหาไว้ให้มั่งมีก็เป็นคนต่ำคนเลวไม่มีใครนับหน้าถือตาสมาคมด้วยมาจนถึงบัดนี้บรรพบุรุษของเราก็ตายไปหมดแล้วแม้เราก็ต้องตายไปเหมือนกันเราจะมัวแสวงหาทรัพย์อยู่ทำไมตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ท่านคิดถึงแต่เรื่องความตายอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็จุดธูปบูชาพระพร้อมกับอธิษฐานว่าขออย่าให้ข้าพเจ้าตายเสียก่อนขอให้ได้บวชก่อนเมื่อบวชแล้วข้าพเจ้าจะไม่ลาสิกขาขอบวชไปจนตลอดชีวิตนี่ท่านคิดอย่างนี้ครูบาอาจารย์ของเราท่านสอนตัวเองได้เพราะเห็นทุกข์เห็นโทษในการครองเรือนจึงคิดจะหาทางหลุดพ้นให้กับตัวเองแสดงว่าบุญในตัวของท่านมีมากจึงคิดที่จะหลุดพ้นอย่างเดียวไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานหรือมีครอบครัวเลยความคิดที่ยิ่งใหญ่คือคิดที่จะพ้นทุกข์ในสังสารวัฏนั่นเองนะพวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ของท่านก็ควรดำเนินตามเยี่ยงอย่างท่านคือคิดที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์แสวงหาพระนิพพานแล้วก็มุ่งชำระกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยดังนั้นให้หมั่นทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ไ
แล้วครั้งต่อไปจะได้นำเกร็ดประวัติของท่านมาเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกจะได้มีกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะในที่สุดนี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติใหญ่บังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวาและมหาชนทั้งหลายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกคนเทอญ